sensible. สรุปเลยนะครับก็คือจากที่ผมได้ไปลองเล่นดูแล้วนะครับคือแบบว่าไปลองเล่นแบบทั้งสองซองมาแล้วนะครับก็คือบอกได้เลยว่าทั้งสองซองเนี้ยมีข้อดีและข้อเสียต่างกันนะครับแล้วแต่คนชอบใช้ถ้าเกิดเป็นซองแบบซองควงเนี้ยโอเคมันดีตอนต้นเกมครับก็คือถ้าเกิดเป็นโหมดธรรมดาแบบโหมดเก็บแรงหมดอะไรเงี้ยต้นเกมแบบว่าศัตรูแบบว่าไม่มีเกาะแบบว่าไม่มีเกาะหนาๆครับคือมีเกาะสองเนี้ยถ้าเป็นเกาะ2นะครับลูกซองเนี้ยสามารถเจาะได้ใน2นัดนะครับก็คือถ้าเป็นเกาะ2อ่ะ2นัดเอาอยู่ครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่เป็นระยะที่ว่าเรายิงแบบจากหัวจากอะไรเงี้ยเกาะ3ก็อาจจะแตกได้แต่ยิงเข้าตัวตรงๆอ่ะเกาะ3ไม่แตกนะครับสำหรับลูกซองควงแต่ว่าเป็นลูกซองที่ยิงเร็วแล้วก็ยิงแรงมากครับคือโดยส่วนตัวแล้วผมชอบมากเพราะว่าคือมันเร็วอ่ะถ้าใครได้ลองใช้จะรู้แบบเก็บซองเก่าไม่ได้ซองนี้ก็อยู่แล้วครับคือยิ่งถ้าต้นเกมแล้วเก็บซองนี้ได้ลงแบบถึงพื้นนะครับลงที่เดือดๆเก็บซองนี้ได้นี่คือแบบโอ้ยมันไม่ยากค่ะยิ่งแบบว่าสนั่นเมืองมากครับก็เลยว่าค่อนข้างที่จะชอบซองนี้นะครับแล้วก็แต่ถามว่าซองดำเป็นยังไงก็ยิงเร็วนะครับความเร็วเรื่องความเร็วนี่ผมให้แบบพอๆกันนะผมว่าความเร็วพอๆกันแต่ว่าซองดำจะได้เปรียบตรงที่ว่ากระสุนเยอะกว่าสามารถยิงลากได้นะครับในกรณีที่ศัตรูโดดจู๊บผ่านเรามาเงี้ยเราสามารถลากกระสุนนะครับคือลากยิงได้นะครับต่างกับซองที่ว่าซองสองนัดนะครับที่ว่ายิงแล้วยิงเลยนะครับคือไม่สามารถลากกระสุนได้นะครับเว้นแต่ว่าต้องเติมกระสุนใหม่อาจจะทำให้เราเสียจังหวะบ้างสำหรับบางคนแต่ว่าเรื่องระยะซองดำเนี่ยถ้ายิงระยะที่ว่าห่างออกไปอีกหน่อยนึงอ่ะจะค่อนข้างกระจายนะครับเรื่องกระสุนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นซองสองนัดเนี่ยกระสุนค่อนข้างที่จะเกาะตัวนะครับเพราะฉะนั้นยิงระยะกลางเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคนะครับระยะ MP40 อ่ะก็ยิงได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อดีข้อเสียก็จะต่างกันประมาณนี้ถ้าถามว่าไหนดีกว่าก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับถ้าถามผมต้องถามว่าเราชอบอันไหนมากกว่ากันถ้าถามผมซองดำก็โอเคนะครับถ้ามีก็ใช้ถ้าแกถ้าเกิดไม่มีซองดำอย่างผมไม่มีซองดำถาวรเนี่ยผมก็ใช้ซองนี้ครับถ้าเกิดช่วงต้นเกมก็อาจจะถือซองนี้อยู่แต่เจอซองดำก็ผมก็ถือซองดำนะครับเพราะว่าเผื่อท้ายเกมเนี้ยเกาะ4เกาะ3เนี่ยเพราะว่าลูกซองควงเนี่ยเอาเกาะ4เกาะ3ไม่ลงนะครับคือเอาลงยากอ่ะถ้าเราไม่มีไอวอลไม่มีสเต็ปจูก็เอาลงยากจริงๆเพราะฉะนั้นซองดำเนี่ยก็ถ้าท้ายเกมอ่ะซองดำดีสุดครับแต่ก็ต้นเกมก็ลูกซองควงนะจ๊ะก็ตามนี้ครับทุกคนคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้นะครับแล้วก็ลองไปใช้กันดูครับลองดูโหมด 4x4 ก็ได้นะครับว่าโอเคแค่ไหนนะครับผมก็ไปเล่นโหมด 4x4 เพื่อรีวิวให้ดูก็อย่างที่เห็นครับก็โอเคนะใช้ได้แต่ว่าเล่นไม่ค่อยถนัดนะครับเพราะว่าลำโพงมันอยู่ข้างโทรศัพท์ถ้าผมเอามือจับแบบพอดีอ่ะจะเป็นแบบเมื่อวานคลิปเมื่อวานที่ผมลงอ่ะเสียงจะแตกนะครับผมก็เลยไม่กล้ามือทาบนะจ๊ะแล้วก็มาพากเอาเพื่อเสียงไม่ค่อยดังนะครับก็ตามนั้นครับฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยไปละเดี๋ยวคราวหลังจะมารีวิวอย่างอื่นต่อนะครับแล้วก็ฝากอีกเรื่องนึงนะครับตอนผมชวนเล่นทำไมไม่มีใครเล่นกับผมเลยลูกแคนเนี่ยเมื่อคืนผมชวนหลายคนมากไม่มีใครเล่นพอผมไม่ชวนชวนกันจังจริงๆนะคือเวลาผมชวนน่ะไม่มีใครเล่นกับผมเลยเจ็บใจไปแล้วครับ